บ้านแฝดดีไซน์ใหม่สไตล์ English Garden หน้ากว้าง 6.8 เมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะทำเลดีเดินทางง่ายใกล้ทางด่วนกับจุดเด่น5คอนเซปต์หลักที่แตกต่างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โฮมวิสิตและหญิงมาลิลีพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ I Live พราม2พระราม2กม14ค่ะเป็นบ้านแฝดดีไซน์ใหม่สไตล์ English Garden นะคะจากการดา Property ค่ะด้านหลังของเรานะคะเป็นบ้านตัวอย่างชื่อแบบบ้านลิลีนะคะเป็นบ้านแฝดดีไซน์ใหม่นะคะที่สร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะแล้วก็เป็นบ้านแฝดที่หน้ากว้างถึง 6.8 เมตรเลยค่ะถึงแม้เขาจะเป็นบ้านแฝดนะคะแต่ว่าผนังติดกันแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังได้ความเป็นส่วนตัวค่ะด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านมีพื้นที่ดินนะคะให้คุณได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักนะคะหรือว่าจัดสวนเล็กๆเพิ่มบรรยากาศในการอยู่อาศัยให้น่าอยู่มากขึ้นไปอีกค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะการดาว property เนี่ยเขาสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในคอนเซปต์การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนค่ะโดยมี5คอนเซปต์หลักที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือ eco smart easy maintenance multi generation space matter แล้วก็ flood protection รวมถึงโครงการนี้ด้วยค่ะ I Live พราม2พราม2กม14ค่ะเริ่มจากจุดแรกนะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะออกแบบในคอนเซปต์ easy maintenance นะคะบริเวณที่จอดรถตรงนี้สามารถจอดได้2คันค่ะซึ่งที่จอดรถนะคะจะวางไว้บนเข็มค่ะแล้วก็จะตัดจอยออกจากโครงสร้างบ้านค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวในอนาคตค่ะด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่เทเลสนะคะเป็นมุมให้คุณถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านบริเวณนี้สามารถบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้หรือใครจะทำเป็นมุมนั่งถอดรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะประตูบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะกรอบก็จะเป็นบานลูกฟักนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดูโคซี่เพิ่มมากขึ้นค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งหลังนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะถ้าบ้านมาตรฐานที่ส่งมอบเนี่ยจะไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกถึงความปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพราะว่าเขาออกแบบตามหลัก Eco Smart มีอะไรบ้างนะคะประตูหน้าต่างเป็นกระจกค่ะและกระจกที่โครงการเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงสะท้อนแสง UV ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านทำให้บ้านเย็นแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นนะคะและหลอดไฟทุกหลอดในบ้านหลังนี้นะคะโครงการเลือกใช้เป็นหลอด LED ค่ะช่วยประหยัดพลังงานนะคะรวมถึงชั้น2นะคะฝ้าเพดานเนี่ยเขาก็จะใช้ยิปซัมแบบมีฟลอยนะคะป้องกันความร้อนทำให้บ้านเนี่ยอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแอร์ไม่ต้องทำงานหนักช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะและอีกคอนเซปต์นึงนะคะก็คือ easy maintenance ค่ะนี่เขาออกแบบให้มีดับเบิลโปรเทคค่ะเป็นการก่อขอบปูนขึ้นมาบริเวณหน้าต่างทุกบานนะคะเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะเพราะว่าขอบยางหรือว่าซิลิโคนต่างๆนี่ค่ะในอนาคตนะคะก็มีโอกาสเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานค่ะเรามาดูฟังก์ชันกันต่อนะคะพอคุณเปิดประตูบ้านเข้ามาตรงนี้จะเป็น living area หรือว่ามุมนั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะวางโซฟาขนาด 2-3 ที่นั่งได้สบายเลยนะคะแล้วก็วางโต๊ะกลางตรงนี้มีระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยประมาณ 4-5 เมตรคุณสามารถวางทีวีจอยักษ์ขนาด 50-60 นิ้วได้สบายเลยค่ะฝั่งนี้นะคะ built in ชั้นวางทีวีชั้นเก็บของได้แบบบ้านตัวอย่างนี้ไอเดียดีมากๆเลยค่ะเชื่อมต่อมาโซนนี้นะคะบริเวณนี้จะเป็น open space ที่คุณสามารถแบบเดินสวนกันไปมาได้สบายเลยนะมุมนี้ค่ะวางทุตโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งได้กำลังพอดีค่ะและข้อดีของการวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะก็คือคุณสามารถทานอาหารไปด้วยได้แล้วก็ดูทีวีไปพร้อมๆกันได้ค่ะต่อเนื่องมาโซนทางด้านหลังนะคะอันนี้โครงการ build in ให้ดูเป็นไอเดียนะว่าคุณสามารถทำเคาน์เตอร์ทั้ง2ฝั่งนะคะเป็นชั้นสำหรับเก็บของหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารและจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้คือเขาเจาะช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาบริเวณบ้านได้อย่างทั่วถึงที่สำคัญเลยเวลาเราอยู่ด้านในนะคะมองออกไปเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้ความสบายตาเพราะว่าเห็นสวนด้านข้างบ้านค่ะ
มาดูโซนหลังบ้านกันต่อนะคะซึ่งความลึกมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะและโครงการก็จะเทพื้นพร้อมกับปูกระเบื้องไว้ให้นะคะซึ่งโครงสร้างตรงนี้จะอยู่บนคานะคะป้องกันการทรุดตัวได้นะคะในคอนเซ็ปต์ easy maintenance ของเขาเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาจะต่อท่อระบบน้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องไปทำเองไม่ต้องเสียเวลาที่สำคัญเลยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่ะส่วนโซนนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างถึง 6.8 เมตรนะคะบริเวณนี้ทำเป็นมุมซักรีดเพิ่มเติมได้ค่ะเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ไอเดียน่าสนใจมากค่ะมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันของชั้น1นะคะนี่เขาออกแบบตามคอนเซปต์มัลติเจเนอเรชันค่ะรองรับการอยู่อาศัยได้ของคนทุกช่วงวัยนะคะห้องนอนที่4นะคะที่ชั้น1เนี่ยเตรียมไว้สำหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุค่ะคุณสามารถให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะนอนห้องนี้ได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเสี่ยงการเกิดอันตรายค่ะและฟังก์ชันในห้องเนี่ยคุณวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้สบายเลยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานเพิ่มเติมห้องเล่นเกมห้องดูหนังห้องฟังเพลงได้หมดเลยค่ะและข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่บริเวณชั้น1ค่ะสามารถอาบน้ำได้แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศทางด้านหลังค่ะและห้องน้ำที่นี่นะคะก็ออกแบบในคอนเซ็ปต์ easy maintenance ค่ะตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงกันบริเวณชั้น1กับชั้น2นะคะแล้วก็บริเวณที่จอดรถค่ะเพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงในอนาคตค่ะระบบน้ำระบบท่อต่างๆนะคะถ้าเกิดปัญหาก็จะได้ไม่ไปเลอะในโซนอื่นๆของตัวบ้านค่ะโถงทางเดินบันไดนะคะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะซึ่งบันไดเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะปิดผิวด้วยวัสดุทดแทนไม้ค่ะปลวกมอดไม่กินนะคะแล้วที่สำคัญคือเวลาเดินเนี่ยหนึบเท้าแล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะนี่เขาก็ออกแบบตามหลักคอนเซ็ปต์ easy maintenance ค่ะขึ้นมาดูที่ชั้น2กันบ้างค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอกับโถงซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้นะคะซึ่งในโครงการเขาให้ความสำคัญกับการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานนะคะได้ทุกพื้นที่เลยมีหน้าต่างบานใหญ่ให้นะคะทำให้ตรงนี้รู้สึกอยู่สบายแล้วก็ไม่อึดอัดค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณนี้โครงการจะเตรียมจุดติดตั้งเราเตอร์ Wi-Fi ไว้ให้รวมทั้งมีพัดลมระบายอากาศนะคะก็ตามคอนเซ็ปต์ Eco Smart ค่ะมาดู Master Bedroom กันค่ะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะจะบอกว่าพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะวางเตียงขนาด6ฟุตหรือว่า King Size ได้สบายเลยนะยังมีพื้นที่ให้คุณทำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น Built-in ตู้เสื้อผ้าทำโต๊ะทำงานโต๊ะแต่งตัวได้สบายเลยค่ะมีหน้าต่างให้รอบห้องนะคะทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาบริเวณด้านในได้เต็มที่ที่สำคัญเลยห้องนี้ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่ามีห้องน้ำส่วนตัวค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยใช้งานได้สะดวกค่ะมาดูทางด้านหลังบ้านกันบ้างนะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะขนาดใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่2กันก่อนค่ะห้องนี้เนี่ยคุณสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ถึง5ฟุตเลยนะ Built-in ตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานก็ได้หรือใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานให้เหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นสตูดิโอไลฟ์สดนะคะขายของออนไลน์ในห้องนี้ได้เลยค่ะซึ่งนี่โครงการก็ออกแบบในคอนเซ็ปต์ Space Matter นะคะให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกพื้นที่ใช้สอยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3กันต่อนะคะอยู่ข้างๆกันตรงนี้เลยนี่ค่ะทำเป็นห้องนอนนี่วางเตียงขนาด 3.5 ฟุตได้เลยนะคะวางโต๊ะทำงาน Built-in ตู้เสื้อผ้าได้นะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยค่ะหรือใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันห้องนี้เป็นห้องทำงานห้องดูหนังห้องเล่นเกมก็ได้นะคะตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้เลยค่ะและนี่ค่ะตรงกลางของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะที่ใช้แชร์กันค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศด้วยค่ะอ
อีกหนึ่งคอนเซปต์หลักค่ะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือ flood protection ค่ะตั้งแต่ปี2554น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะคะการดา property เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะสร้างโครงการนะคะจะมีการถมที่สูงขึ้นมากว่าเดิมค่ะรวมถึงสร้างระบบระบายน้ำแบบปิดค่ะนั่นก็คือน้ำสามารถเข้าออกได้ทางเดียวค่ะผนังแบบทึบน้ำนะคะน้ำไม่สามารถซึมเข้ามาในโครงการได้รวมถึงมีจุดวางเครื่องสูบน้ำไว้ให้ด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะจะมีพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่มีอาคารสโมสรที่มีสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสค่ะบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่อาศัยค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะมีกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็มีรปภ.ค่ะการเข้าออกของโครงการค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะเป็นระบบ Easy Pass นะคะถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรค่ะมาพูดถึงทำเลที่ตั้งของตัวโครงการกันบ้างนะคะตัวโครงการตั้งอยู่ในโซนถนนพระราม2ค่ะสามารถเข้าออกได้ทั้งถนนแสมดำแล้วก็ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะจากตรงนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองย่านสาทรพระราม3ได้สะดวกค่ะโดยใช้ทางด่วนกาญจนาภิเษกด่านดาวคะนองหรือว่าจะเป็นทางด่วนเฉลิมมหานครก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในอนาคตนะคะย่านนี้ก็ยังได้รับอานิสงส์จากการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะแล้วก็มีการขยายถนนแสมดำค่ะเชื่อมโครงข่ายทางพิเศษทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินนะคะให้คุณเดินทางเชื่อมต่อโซนอื่นๆได้สะดวกสบายมากขึ้นหรือว่าจะไปโซนจังหวัดใกล้เคียงหรือไปโซนทางภาคใต้ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะรอบๆโครงการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตคือมีครบนะคะทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลมีครบทุกอย่างเลยค่ะใครที่สนใจบ้านทำเลพระราม2นะคะเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองโซนพระราม3สาทรได้ง่ายค่ะแนะนำว่าต้องมาดูโครงการนี้นะคะ I Live พระราม2พระราม2กม14ค่ะกับบ้านแฝดดีไซน์ใหม่สไตล์ English Garden นะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำกับ2ที่จอดรถค่ะโดยการออกแบบที่มีแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตาม5คอนเซ็ปต์หลักของการดา Property ค่ะยังไงถ้าสนใจโครงการสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆภายในโครงการได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ